ชมพบกับผมอาร์มตินภพและพี่ปกป้องชานันยอดหงอีกแล้วนะครับกับรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์ครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัฐกรวิทิตานนท์นะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับวันนี้ก็ด้วยความที่เรามาต่างที่ต่างถิ่นมากเลยมาถึงเชียงใหม่นะครับเพราะว่าอากาศดีไม่เหมือนอยู่กรุงเทพเนี่ยมี PM 2.5 ใช่ป่ะฝุ่นก็ทำให้เราต้องมาเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็แบกรับปัญหา PM 2.5 มาปรึกษาอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เคยเขียนบทความเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องมลภาวะสิ่งแวดล้อมแล้วก็อำนาจรัฐอาจจะไม่ถึงเรียกตัวเองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ว่าเป็นอาจจะเป็นคนเชียงใหม่คนหนึ่งที่อยู่กับปัญหานี้มาผมคิดว่าน่าจะเกิน10ปีแล้วเราก็บ่นแบบนี้ทุกปีแล้วเราก็รู้สึกว่าในที่สุดแล้วการแก้ปัญหาระยะยาวมันยังไม่เห็นครับคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องฝุ่นเรื่องหมอกควันนะครับเท่าที่สังเกตมามันเพิ่งเกิดขึ้นภายในทศวรรษนี้หรือเปล่าครับที่มันรู้สึกมันจะใหญ่โตมากกว่าแต่ก่อนอ่ะหมายความว่าในการรับรู้ของประชาชนผมคิดว่ามันเพิ่งมาเกิดเพราะว่าหนึ่งก็คือมันมีการเปลี่ยนค่าวัดเนาะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้ PM 10ซึ่งพอถ้าเป็น PM 10อย่างผมเคยลองเปรียบเทียบของปีที่แล้วเนี่ยถ้าใช้ PM 10วัดเนี่ยปีที่แล้วเขารายงานว่าเชียงใหม่น่าจะมีวันที่อากาศแย่ๆประมาณ20กว่าวันไม่ถึงเดือนหนึ่งนะแต่ว่าถ้าใช้ PM 10วัดเนี่ยปีแล้วเป็นปีแรกที่เราใช้ 2.5 วัตต์นะครับถ้าใช้ PM 10วัตต์เนี่ยมันจะเหลือแค่10กว่าวันหมายความว่าพอเราเปลี่ยนค่าการวัดเนี่ยเพิ่งเริ่มเมื่อปีที่แล้วเนี่ยถึงถ้ากรุงเทพไม่เจอก่อนเนี่ยเชียงใหม่ก็จะไม่ได้เปลี่ยนนะเชียงใหม่ก็คงต้องใช้ PM 10ต่อไปแต่ว่าพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกถึงความรุนแรงของปัญหามากขึ้นกว่าสมัยเป็น PM 10แต่ว่าถามแบบที่คุณชานนท์ถามว่าเอ๊ะแล้วก็นะครับว่าปัญหานี้มันเพิ่งเกิดหรือเปล่ามันน่าจะเกิดนานแล้วเท่าที่มีข้อมูลเนี่ยปีประมาณปี42เนี่ยค่ามันเคยพุ่ง PM 10เนี่ยเคยพุ่งถึง400ซึ่งยังถือว่าเป็นสถิติสูงสุดเท่าที่มีการบันทึกไว้นะแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่มีใครที่ออกมาตอนนั้นเราก็ยังเข้าใจผิดๆเนาะแล้วก็นึกว่าปัญหาตอนนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องขยะปัญหาเรื่องการเผาขยะการกำจัดวัชพืชอะไรในเขตเมืองที่มันเป็นต้นเหตุของ PM 10ตอนนั้นเนี่ยแต่ว่าหลังๆมันก็ไม่ใช่ความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่มันเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเอ๊ะมันไม่น่าใช่เรื่องแค่นี้มันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่กว่านั้นเช่นไฟป่าหรือว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนพื้นที่ทางการเกษตรขนาดใหญ่ไปปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวอะไรเงี้ยที่มันทำให้มันเกิดการเผาเพราะว่าวิถีชีวิตแบบนี้ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่คู่กับคนทางเหนือมานานเพราะว่าพื้นที่ภูมิประเทศมันเป็นดอยเป็นอะไรเงี้ยวิธีการกำจัดการปรับพื้นที่ทางการเกษตรเขาก็ต้องเลือกใช้วิธีเผาอะไรเงี้ยแต่ว่าปัญหามันหนักขึ้นในหลายปีหลังก็คือในแง่ของจำนวนวันที่เราต้องทนกับอากาศที่แย่เนี่ยมันนานขึ้นเมื่อก่อนปีหนึ่งค่าเฉลี่ยเท่าที่ผมเคยลองเอามาหาดูเนี่ยมันตกปีละประมาณ 15-16 วันแค่นั้นเมื่อก่อนนะแต่ว่าบางปีอย่างปีที่แล้วเนี่ยเกือบเดือนแต่ว่าพอเกือบเดือนเนี่ยมันใช้ PM 2.5 เราก็อาจจะเทียบกันไม่ได้แต่ว่าอันนี้ก็คือมันก็เห็นว่าปัญหาเนี่ยมันในหมู่ประชาชนก็ตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็มันมีปัจจัยอะไรที่มันซับซ้อนมากๆก็คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของไฟป่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของนะครับเรื่องของการเปลี่ยนพื้นที่ในการเกษตรอย่างเดียวมันก็มีเรื่องการจราจรเชียงใหม่ตอนหลังรถรามันก็มากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มีใช่มันก็มีหลายปัญหาที่มันปะปนกันเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็จะมีปัจจัยรองอะไรเงี้ยครับจริงๆอย่างที่อาจารย์กล่าวถึงเรื่องของปัญหาเรื่องการจราจรเนี่ยโดยอันนี้โดยส่วนตัวมาเชียงใหม่บ่อยก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องถนนหนทางเยอะมากเลยจำนวนรถก็เยอะขึ้นไม่แน่ใจว่าชาวเชียงใหม่หรือว่าชาวเหนือโดยทั่วไปก็ตามเนี่ยมองว่าปัญหาเรื่องของฝุ่นควันมาคือแหล่งต้นตอของปัญหาหลักเลยเนี่ยเป็นเรื่องจราจรเท่านั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าโดยการรับรู้โดยทั่วไปของคนทางเชียงใหม่หรือทางเหนือเนี่ยก็จะรับรู้ว่าอ๋อจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องของจราจรเพียงอย่างเดียวหรอกมันเป็นเรื่องของการเกษตรด้วยคือมันก็เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีการโทษกันไปโทษกันมาคนในเมืองเนี่ยก็จะโทษคนต่างอำเภอเพราะว่าควันเนี่ยมันลอยมาจากต่างอำเภอก็จะโทษคนต่างอำเภอเรื่องการเผาเมื่อก่อนเขาจะมองในลักษณะของการเผาหาของป่าเผาหาสัตว์ป่าในช่วงหน้าแล้งอะไรเงี้ยที่มันเอื้อต่อการเผาเขาก็จะมองว่าเผาหาเห็ดเผาอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้คนในเมืองก็มองคนต่างอำเภอคนต่างอำเภอก็มองว่าคนในเมืองหรือเปล่าที่เป็นสาเหตุของปัญหาก็คือรถราที่มันใช้การจราจรที่มันก่อให้เกิดควันอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนก็พูดติดตลกว่าให้หมูกระทะหรือเปล่าเพราะว่าเชียงใหม่ชาบูหมูกระทะเยอะมากอะไรเงี้ยซึ่งตอนหลังเนี่ยมันตอนแรกๆสมัยนู้นเราอาจจะไม่มีคำตอบทางวิทยาศาสตร์เนาะแต่ว่าตอนหลังมันมีการเอาบอลลูนขึ้นไปเก็บ
ไอ้สิ่งที่มันอยู่ในควันว่าฝุ่นอะไรพวกนี้มันมาจากไหนซึ่งส่วนใหญ่เขาก็พบแล้วว่ามันมาจากไฟป่าเขาดูแต่ใบไม้ดูจากเบญจพรรณที่เขาพบในการวิจัยอะไรเงี้ยเขาก็พบแล้วว่าส่วนใหญ่มันมาจากไฟป่าเป็นหลักทีนี้เนี่ยอาจารย์ครับถ้าพูดแบบนี้แสดงว่าปัญหาไฟป่าซึ่งเป็นปัญหาทางธรรมชาติเนี่ยเป็นต้นตอที่แท้จริงของปัญหาเรื่องฝุ่นควันมาโดยตลอดมันก็อาจจะมีคนแบบว่าคนในพื้นที่ราบอย่างคนในกรุงเทพเนี่ยอาจจะพูดว่าอ้าวในเมื่อเป็นปัญหาตามธรรมชาติอ่ะก็จะหาทางออกได้ไงในเมื่อมันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดทุกปีก็ทนไปสิอาจารย์คิดว่าเราจะเข้าใจเราจะตอบโต้หรือว่าเราจะสื่อสารกับคนกลุ่มนี้ยังไงดีจากข้อมูลที่มีเนาะก็คือบางปีเนี่ยมันกลับไม่เกิดหรือบางปีเนี่ยเขาหมายถึงว่าทางผู้ว่าอะไรเงี้ยก็เข้าใจถึงปัญหานี้ที่ตั้งคำถามก็คือว่ามันเป็นเรื่องไฟป่าใช่ไหมเขาก็ไปสกัดคือเขาก็จะมีมาตรการเนาะมาตรการห้ามเผาเด็ดขาดปัญหานี้ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดทุกปีเนาะแล้วก็อย่างยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือบางปีเนี่ยเขามีมาตรการคือมันเป็นลองผิดลองถูกครับบางปีเขามีมาตรการห้ามเผาเด็ดขาดเชียงรายเนี่ยก็คือพอรู้ว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากไฟป่าก็ห้ามเด็ดขาดแล้วก็แบบกำชับไล่ลงมาเป็นลำดับเนาะนายอำเภอกำนันพ่อหลวงต้องดูแลพื้นที่ตัวเองอย่างดีปรากฏว่าปีนั้นเนี่ยฮอตสปอตน้อยมากซึ่งถ้าเราเชื่อว่าไฟป่าเป็นสาเหตุของหมอกควันเนี่ยมันจะต้องไม่มีปัญหาเรื่องอากาศแต่ปรากฏว่าปีนั้นเชียงรายก็มีอากาศที่แย่อยู่ในหลายวันเป็น10วันเหมือนกันทั้งที่สามารถหยุดต้นตอของการเกิดปัญหาก็คือตัวฮอตสปอตได้ดังนั้นปัญหานี้มันก็อาจจะไม่ใช่แค่ปัจจัยภายในประเทศอย่างเดียวเพราะว่าเชียงรายเป็นหนึ่งใน2จังหวัดของประเทศไทยที่ติด2ประเทศก็คือเชียงรายติดทั้งลาวและพม่าลาวกับพม่าก็จะมีการเผาในฤดูเก็บเกี่ยวที่ไม่พร้อมกันอีกทีบางทีก็จะลาวก่อนบางทีก็พม่าก่อนมันก็อาจจะพูดได้ว่าต่อให้เราสกัดปัญหานี้ในประเทศได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันก็จะมีปัญหาที่ข้ามแดนลอดลัดเข้ามาจากต่างประเทศอยู่ดีเพราะจะว่ากันตามตรงแล้วเนี่ยฝุ่นควันเนี่ยมันไม่เหมือนมนุษย์นะที่ต้องมีพาสปอร์ตหรือขอวีซ่าจะเข้าพรมแดนได้นะฝุ่นควันมันเป็นสิ่งที่มันจะไปไหนก็ได้ตามทิศทางลมใช่ไหมครับก็อย่างกรณีสิงคโปร์นี่ก็เห็นได้ชัดว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาเจอเรื่องนี้หนักเพราะว่ามันเกิดการเผาที่สุมาตราที่ชวาที่แล้วมันลอยเข้ามาที่สิงคโปร์สิงคโปร์ก็ทั้งที่ตัวสิงคโปร์เองเป็นแบบประกาศเลยเป็นประเทศสีเขียวมีอะไรต่างๆนานาก็เจอปัญหานี้เต็มๆไม่ได้อยู่ดีครับแสดงว่ามาถึงจุดเนี้ยสะท้อนได้ว่าไม่ว่าจะปัญหามันเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากผู้คนในภาคเกษตรหรือภาคอะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายมันไม่ใช่ว่าเราต้องปล่อยไปตามมีตามเกิดเนาะเราสามารถควบคุมจัดการมันได้แต่คำถามก็คือวิธีการจัดการที่น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดของการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันวิธีการใดบ้างครับอย่างที่เล่าเมื่อกี้ว่าที่ผ่านมาการแก้ปัญหาของทางภาคเหนือนี่มันลองผิดลองถูกมาตลอดยกตัวอย่างก่อนหน้านี้เขาเคยใช้นโยบายชิงเผาหมายความว่าเขาเชื่อโดยพื้นฐานว่าในป่าเนี่ยมันมีการสะสมของเชื้อเพลิงครับเขาก็เลยใช้นโยบายชิงเผาก็หมายความว่าถ้าเราลดการสะสมของเชื้อเพลิงเนี่ยเวลาที่มันเกิดไฟป่าขึ้นเนี่ยผลกระทบมันจะไม่รุนแรงเขาก็ใช้นโยบายชิงเผาหมายความว่ากำหนดว่าอำเภอเนี่ยไล่กันไปโดยดูพยากรณ์จากทำนายจากปรากฏการณ์ปีที่แล้วว่าลมมันเป็นยังไงอากาศช่วงไหนมันจะมีฝนมีอะไรแล้วก็ใช้วิธีชิงเผาก็เหลื่อมแต่ละที่ก็อย่าไปลุมเผาพร้อมกันเพื่อให้ผลกระทบมันไม่มากซึ่งเพราะว่าถ้าปล่อยให้มันเผาตัวเองตามธรรมชาติก็จะยิ่งเป็นเรื่องใหญ่ไปซึ่งเขาก็ลองใช้อยู่พักหนึ่งแต่ว่าปัญหาเรื่องหมอกควันมันไม่ได้ลดไอตัวค่าฝุ่นตัวอะไรเนี่ยมันไม่ได้ลดดังนั้นตอนหลังมีการเปลี่ยนนโยบายอย่างชัดเจนก็คือว่ามาใช้มาตรการห้ามเผาเด็ดขาดซึ่งมันใช้ได้ผลประมาณปี2ปีที่ทำให้สถานการณ์มันค่อนข้างพอรับได้อะไรเงี้ยก็คือวันที่ค่ามันเกินมันน้อยลงมากอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันเหมือนมันอัดอั้นหลายคนก็บอกว่าถ้าคุณไปปล่อยให้มันสะสมมากๆของเชื้อเพลิงในป่าเวลามันระเบิดขึ้นมาเหมือนกับว่าถ้ามันไหม้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันจะแสนสาหัสซึ่งปีที่แล้วคือปรากฏการณ์ที่มันเป็นการใช้นโยบายแบบห้ามเผามาหลายปีติดกันแล้วเราเชื่อว่าเราสำเร็จแต่ว่าพอปีที่แล้วกับโอ้โหมันเหมือนมันหลุดไปเลยไงครับผมปีที่แล้วก็ค่าเกินพุ่งปรี๊ดเลยในปีที่แล้วแสดงว่าปัญหานี้ก็อย่างที่อาจารย์บอกเลยนะมันอยู่กับเรามาโดยตลอดไม่ว่าเราจะเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรสุดท้ายมันจะมีผลกระทบต่อตัวเราอยู่ดีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมแล้วเรากลับมาคุยกันต่อว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยอะไรจะเป็นทางออกหรือว่าทางเลือกที่ดีกว่าการจัดการเรื่องปัญหาของไฟป่าเองก็ตามหรือว่าปัญหาของฝุ่นควันเองก็ตามเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับมาคุยกันต่อนะครับกับการแก้ไขปัญหาเรื่องของฝุ่นควันแล้วก็เรื่องปัญหาไฟป่า
นะครับจากเมื่อครู่เนี่ยดูเหมือนว่าเชียงใหม่นี่จะจัดการปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองมาโดยตลอดแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเขาเรียกแหละการมีส่วนร่วมหรือว่าการสั่งอำนาจเนี่ยมาจากส่วนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าคือกำลังจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองท้องถิ่นนะมันเป็นการเมืองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นด้วยหรือเปล่าอาจารย์คิดว่าเรื่องนี้เป็นยังไงครับคือเคยมีอยู่ปีหนึ่งคือเชียงใหม่ก็จะมีหนักหลายปีแต่ว่ามันไม่ได้หนักทุกปีนะมันมีหนักๆ ก็ปี50หนักอีกทีก็ประมาณปี55แล้วมาปีที่แล้วปี62ปี55ที่หนักๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าปัญหาเนี่ยแต่ละปีมันเริ่มไม่เหมือนกันนะฮะบางปีมันก็เริ่มเดือนมกราบางปีก็เริ่มกุมภาบางปีก็ไปเริ่มมีนามันก็แล้วแต่นโยบายด้วยแต่ว่าปี55เนี่ยมันเริ่มเร็วแล้วมันนานเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ลงไปไล่ดูเนาะว่าเขาเคยมีพูดปัญหาเรื่องหมอกควันในที่ประชุมจังหวัดไหมเราก็พบว่าเราไปไล่ตรวจรายงานการประชุมจังหวัดที่ปัญหานี่มันหนักๆเนาะเขาไม่มีมาพูดเรื่องนี้เลยในปีนั้นนะหลายเดือนจนกระทั่งมันหนักมากรัฐบาลเข้าใจว่าตอนนั้นรัฐบาลเพิ่งคุยกันในครม.ก็คือหลังจากปัญหามันผ่านไปประมาณ 2-3 เดือนแล้วซึ่งレスปอนส์ของรัฐบาลตอนนั้นไม่มีอะไรนอกจากการมาจัดขบวนรณรงค์ซึ่งมันอาจจะช้าไปไหมอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะอันเนี้ยถ้าให้ท้องถิ่นหรือว่าให้อบจ.ให้เทศบาลเขามีอำนาจบทบาทมากกว่านี้เขาน่าจะเขาอยู่ใกล้ชิดปัญหาเขาน่าจะเริ่มแสดงท่าทีหรือมีแอคชั่นกับสิ่งเหล่านี้ก่อนนานแล้วไม่ใช่ว่ารัฐบาลกลางรอแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลกลางตอบสนองณตอนนั้นที่เราเห็นเรารู้สึกว่ามันไม่ช่วยอะไรมันเป็นการเดินปล่อยรถเดินขบวนรณรงค์เอารถไปฉีดน้ําเพื่อให้อากาศมันชื้นหรืออะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นการแก้ปัญหาที่แบบฉาบฉวยเฉพาะหน้ามากเกินไปทีนี้เราก็คิดว่าเอ๊ะมันควรจะต้องให้อํานาจเพิ่มขึ้นกับท้องถิ่นมั้ยที่ให้เค้ามียกตัวอย่างง่ายๆอย่างเงี้ยสมมติว่าท้องถิ่นคิดจะเอาสมมติว่าถ้ามันมีไฟป่าเกิดขึ้นท้องถิ่นคิดจะดับไฟป่าแต่ว่าคนไม่สามารถเข้าได้เพราะมันอันตรายมันต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ถามว่าท้องถิ่นมีเฮลิคอปเตอร์ในมือมั้ยท้องถิ่นก็ไม่มีมันก็ต้องไปอยู่ที่ทหารไปอยู่ที่ตำรวจไปอยู่ที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นกองทัพเป็นอะไรเงี้ยซึ่งกว่าเขาจะไปขอเขาใช้เขาคงให้ใช้ง่ายๆอะไรเงี้ยก็เป็นข้อจำกัดของท้องถิ่นเองแต่ว่าท่านต่างประเทศเราจะเห็นว่าถ้าเป็นเคาตี้เป็นอะไรเงี้ยของอเมริกาเนี่ยเขาก็มีตัวเครื่องบินดับเพลิงอะไรของเขาที่อยู่ที่ท้องถิ่นซึ่งสามารถสั่งการให้ไปดำเนินการจัดการปัญหาได้อย่างทันท่วงทีอะไรเงี้ยการแบบปัญหาพวกนี้มันก็เป็นเรื่องของท้องถิ่นอยู่แล้วที่มันเกิดแต่ละฝุ่นควันหรือไฟป่าเนี่ยหรือว่าในบางพื้นที่ที่มันไม่มีไฟป่าอย่างเช่นกรุงเทพแต่มันก็มีฝุ่นเนี่ยมันคือมันเกิดขึ้นโดยปัจจัยแล้วก็การแก้ไขปัญหาก็ควรจะเป็นเรื่องของท้องถิ่นจัดการเองโดยเฉพาะเลยใช่ไหมแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยมันมีการโยนบาปว่าบาปกันว่าการเกิดขึ้นของฝุ่นเนี่ยมันเกิดจากคนกลุ่มน้อยบ้างอย่างเช่นมันมีการเผาป่าที่สุมาตราแต่ว่ามาเลเซียกลับบอกว่ามันเกิดจากการชนกลุ่มน้อยที่เป็นแรงงานข้ามชาติในมาเลเองเป็นคนเผาหรืออะไรแบบนี้ที่ทำให้เกิดมลภาวะครับอย่างเช่นในเชียงใหม่เองหรือว่าในกรุงเทพเองเนี่ยเขาก็มักจะมองว่ามาจากชาวบ้านคนจนอะไรอย่างเงี้ยแต่เท่าที่พลเอกประยุทธ์ยืนยันมาตลอดว่าข้อมูลจากการวิจัยก็พบว่าประมาณ 70% ของ PM 2.5 ที่กรุงเทพซึ่งต่างกับเชียงใหม่เนาะเป็นการจราจรเป็นการจราจรซึ่งอันเนี้ยคือก็มันก็จะสะท้อนว่าปัญหาฝุ่นเรื่องเดียวกันแต่ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ต่างกันใช่วิธีการแก้ปัญหาหรือสาเหตุปัจจัยหลักเนี่ยไม่มีทางเหมือนกันอย่างตอนเนี้ยที่เราให้ความสนใจกับกรุงเทพอย่างตอนเนี้ยกรุงเทพเริ่มสาคนก็ไม่ค่อยพูดถึงเชียงใหม่ก็ยังไม่มาอะไรเงี้ยแต่ว่ามีอยู่จังหวัดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเราอาจจะต้องพูดให้เขาหน่อยก็คือลำปางผมมอนิเตอร์ค่าในแอร์วิชวลอย่างเงี้ยนะเพราะเราก็ไม่มีสถานีแอร์วิชวลสีแดงมาตลอดในขณะที่จังหวัดอื่นอาจจะเป็นสีเหลืองเป็นสีส้มอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ลำปางเนี่ยเป็นสีแดงมาเป็นน่าจะ2อาทิตย์เข้าไปแล้วตั้งแต่หลังขึ้นปีใหม่มาอันนี้เราก็คิดว่าอย่างลำปางมันอาจจะมีอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่ามันอาจจะมีปัจจัยที่เกี่ยวกับเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินที่แม่เมาะหรือเปล่าที่มันทำให้ในขณะที่จังหวัดรอบข้างลำพูนจังหวัดอื่นแพร่อะไรเงี้ยหรือเชียงใหม่เองเนี่ยเชียงรายเนี่ยค่ามันไม่ได้สูงแต่ทำไมลำปางมันสูงอยู่จังหวัดเดียวอะไรเงี้ยมันอาจจะมีปัจจัยเฉพาะพื้นที่ของมันอยู่อะไรเงี้ยถ้าเราจะแก้ได้เราก็ต้องเข้าใจลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วถ้าในการแก้ไขเฉพาะพื้นที่เนี่ยถ้าเป็นที่เชียงใหม่อาจารย์พอจะแนะนำได้ไหมว่ามันมีตัวอย่างอะไรบ้างที่เห็นชัดว่าคนในพื้นที่เองสามารถแก้ไขปัญหาได้เองการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เองเนาะก็พูดถึงสถานที่ที่เรามานั่งคุยกันวันนี้ก่อนก็แล้วกันว่าอันนี้คือส่วนหนึ่งเนาะก็มันมีการยืนยันอยู่แล้วว่าการปลูกต้นไม้เยอะๆเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราอาจจะลดที่ต้นตอไม่ได้แต่ว่าเราอาจจะคล้ายๆเยียวยาหรือว่าคล้ายๆทำให้ผลกระทบมันลดได้ด้วยการปลูกต้นไม้เยอะๆเพื่อให้ต้นไม้พวกนี้มันคอย
ดูดซับฝุ่นพิษอะไรพวกนี้หรือควันอะไรเงี้ยมลภาวะที่ไม่ดีทั้งหลายแหล่อะไรเงี้ยนะซึ่งสวนเนี้ยเดิมทีเนาะในวิธีคิดของรัฐส่วนกลางเนาะเดิมเล่าเดิมทีตรงเนี้ยเป็นโรงน้ำแข็งเป็นอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมห้องเย็นนะครับแล้วก็เพื่อจะเก็บสินค้าอะไรก็ว่าไปแต่ว่าตอนสุดท้ายหลังจากปีวิกฤตเศรษฐกิจปี40เนี่ยนโยบายของรัฐบาลก็คือคิดว่าองค์กรนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้กับรัฐแล้วก็ปิดไปตรงนี้มันก็กลายเป็นพื้นที่ร้างตอนนั้นเนี่ยเป็นของกระทรวงเกษตรดูแลแต่ว่าเจ้าของที่จริงคือกรมธนารักษ์สุดท้ายกรมธนารักษ์ก็ขอคืนพื้นที่จากกระทรวงเกษตรแล้วก็มีแนวคิดประมาณปี59ว่าจะเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้เป็นโครงการคอนโดมิเนียมสำหรับข้าราชการรายได้น้อยสำหรับผู้สูงวัยสำหรับประชาชนที่ขาดที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยในเมืองอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าเกิดการประท้วงของภาคประชาชนโดยเฉพาะยิ่งโรงเรียนเรยีนาที่อยู่ข้างๆนี้นำไปสู่การเปลี่ยนแต่ว่าประเด็นก็คือว่าอันนี้คืออำนาจตัดสินใจของคนที่อยู่กรุงเทพก็คือกรมธนารักษ์แต่ว่าถ้าให้คนท้องถิ่นตัดสินใจเนี่ยการที่จะอยากเห็นพื้นที่ตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยเขาไม่ได้อยากเห็นให้มันเป็นคอนโดเขาอยากเห็นให้มันเป็นสวนสาธารณะซึ่งสุดท้ายมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปช่วยเยียวยาหรือลดผลกระทบจากหมอกควันในการที่เรามีสวนเยอะๆเรามีต้นไม้เยอะๆในเมืองเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งย่านใจกลางเมืองแบบนี้มันก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่แน่นอนมันก็ต้องไปแก้อีกสารพัดเรื่องแต่ว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันจะทำให้ปัญหาของเรื่องหมอกควันเนี่ยที่มันจะมีผลกระทบต่อประชาชนอ่ะมันบรรเทาเบาบางลงได้บ้างอะไรเงี้ยก็ถือเป็นความสำเร็จอีกเรื่องนึงเนาะถ้าเปรียบเทียบกับการเคลื่อนไหวภาคประชาชนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในเชียงใหม่อย่างเช่นกรณีป่าแหว่งอะไรอย่างเงี้ยนะมันถือมันยังมีโปรเซสอะไรอีกมั้ยเคสนี้มันเหมือนชนะเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะชนะทุกเคสเนาะมันก็มีเคสที่เราก็ต้องสุดใช่แต่ว่าถ้าจะให้เราชนะได้อย่างถาวรเนี่ยอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่กรุงเทพมันไม่จะอยู่คนมันไม่ควรจะอยู่ที่คนที่เขาอยู่ห่างไกลออกไปแต่มันควรจะอยู่ที่นี่คนที่นี่ควรจะต้องกำหนดอนาคตของตัวเองได้ว่าพื้นที่ตรงนี้เขาอยากเห็นเป็นอะไรเงินงบประมาณที่รัฐส่วนกลางเอาไปจัดสรรเนี่ยถ้าให้ทางนี้จัดสรรเองเขาอาจจะอยากเห็นตรงกันข้ามกับที่รัฐบาลกลางต้องการเช่นเขาอาจจะเอาไปลงทุนในโครงการระบบขนส่งมวลชนขณะที่ถ้ามุมมองรัฐบาลจะไปสร้างนู่นนี่นั่นซึ่งอาจจะไม่ใช่ตรงความต้องการของคนในพื้นที่ก็ได้อย่างเงี้ยครับอาจารย์มีอะไรจะแนะนำให้กับรัฐบาลรวมศูนย์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นในกรุงเทพบ้างปะในเรื่องของจราจรอะอย่างเงี้ยคือผมนึกเนาะคือผมคิดว่าปัญหาด้วยโครงสร้างแบบนี้ผมเรียกว่ามันเป็นโครงสร้างแบบรวมศูนย์แยกส่วนหมายความว่าเราไปสัมภาษณ์ทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้นะเขาแก้ไม่ได้นะปัญหาเนี้ยเขารับเพียงคนที่ได้รับผลกระทบเข้าโรงพยาบาลเท่านั้นก็คือคนที่ป่วยจากทางเดินหายใจอะไรก็ว่าไปเงี้ยแต่ว่าให้ไปถามกรมควบคุมมลพิษกรมควบคุมมลพิษก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้นะเขารู้แต่ว่าเขาเป็นคนกำหนดเกณฑ์ว่าถ้าเกณฑ์ค่าอากาศAQI มันเกินเกณฑ์ตรงนี้เขาจะต้องแจ้งเตือนประชาชนเขารู้แค่นี้แต่เขาไม่สามารถจะไปหยุดบ่อเกิดได้บ่อเกิดเป็นอะไรเป็นโรงงานน้ำตาลไหมเป็นการเผาอ้อยเพื่อจะป้อนเข้าโรงงานน้ำตาลไหมเป็นการเผาพื้นที่เพื่อจะปลูกข้าวโพดไหมเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกี่ยวกับหน่วยงานอื่นสารพัดถ้าเป็นเรื่องโรงงานก็ต้องไปกระทรวงอุตสาหกรรมกรมโรงงานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของป่าถ้าเป็นเรื่องไฟป่าเรื่องอะไรก็ต้องไปกรมทรัพย์กระทรวงทรัพย์อะไรเงี้ยกรมอุทยานบ้างกรมป่าไม้บ้างคือความรับผิดชอบในพื้นที่เนี่ยมันแยกกระจายแต่มันไม่ได้อยู่ที่พื้นที่เนาะมันอยู่ที่กรุงเทพแต่มันแยกกระจายในหลายกรมแล้วก็นี่แหละคือปัญหาที่ผมคิดว่าถ้าไม่ยกระดับการปฏิบัติการแบบที่สมัยเราลองนึกถึงถ้ำหลวงอ่ะโอ้เอาคนผู้หลักผู้ใหญ่ไปอยู่เต็มก็ไปนั่งกันน่ะระดับนั้นน่ะที่มันจะสั่งการทรัพยากรขนไปเนี่ยเราก็จะแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างทำในอำนาจของตัวเองแล้วก็บอกว่าไอ้อันนี้ไม่เกี่ยวกับฉันอันนี้ของคุณอันนี้ของผมอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่เกิดคำเท่ๆที่เราได้ยินตลอดแต่มันไม่เกิดขึ้นจริงคือคำว่าบูรณาการฮะคือถ้าจะทำได้มันต้องยกระดับแบบถ้ำหลวงอ่ะลองนึกภาพดิโอ้โหหน่วยงานสารพัดระดมทรัพยากรกำลังทั้งที่ถ้ำหลวงก็เป็นอีเวนต์แบบว่าถ้าพูดถึงที่สุดก็คือมันเกิดขึ้นครั้งเดียวเนาะแต่ฝุ่นควันมันเกิดขึ้นแบบทุกปีเลยอ่ะผมตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งว่าผู้ว่าที่เราชื่นชมนักชื่นชมหนาท่านผู้ว่าณรงค์ศักดิ์เนี่ยท่านแก้ปัญหาถ้ำหลวงได้วันนี้ท่านไปอยู่ลำปางจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่เจอ PM 2.5 อย่างหนักมา 2-3 อาทิตย์แล้วขนาดเราได้ผู้ว่าหมูป่าไปนะทำไมท่านแก้ไม่ได้ก็เพราะว่าโครงสร้างมันไม่เอื้อมันไม่เหมือนตอนที่ท่านไปอยู่ที่อยู่ในความสนใจของคนทั่วโลกแล้วก็หน่วยงานรัฐก็อย่างว่าก็ลุมกันเข้าไปเพื่อจะแก้ปัญหานั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอท่านมาเป็นผู้ว่าลำปาง
ด้วยศักยภาพของความเป็นผู้ว่าเราดูเหมือนมีอำนาจเยอะแต่สุดท้ายถ้าก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าอำนาจจริงๆมันอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ส่วนกลางครับปัญหานี้ใหญ่เนาะเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรปรากฏว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าฝุ่นหรือหมอกควันพิษอะไรเนี่ยก็คือระบบราชการที่มันไม่เกิดท็อกซิกกว่าฝุ่นเสียด้วยซ้ำอ่ะโหดว่ะนี่ก็คือต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับสำหรับข้อมูลหลายๆเรื่องแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าปัญหาเรื่องฝุ่นเนี่ยมันเป็นผลผลิตของรูปแบบของราชการของรัฐด้วยแล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องฝุ่นเรื่องเดียวอาจจะมีอีกหลายเรื่องที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะครับผมซึ่งขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยแล้วก็นี่คือรายการหมายเหตุประเภทไทยครับพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์ครับสวัสดีครับ